ค่ะทุกคนคะวันนี้เราจะมาสร้างแขนสามเหลี่ยมกันเพื่อที่จะนำไปใช้กับเสื้อเชิ้ตก็ได้เสื้อฮาวายก็ได้นะคะแบบแขนสั้นค่ะตีมา1เส้นอันนี้จะเป็นจุด1 2จาก1ความยาวของแขน22เซนตีไปค่ะอันนี้เป็นจุด2 3จาก1 12เซน12เซนเนี่ยเป็นสูตรการหาหัวแขนค่ะถ้าแขนเล็กเราก็ลดลงมา1เซนแขนใหญ่เราก็เพิ่มไป1เซนนะคะจุดเนี้ย1จาก3เนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็วงแขนตัวนี้จะอยู่ที่48นะคะ48เราได้จุดนี้แล้วใช่ไหมจุดนี้จะเป็นจุดที่4 3 4จาก3เท่ากับครึ่งหนึ่งของรอบวงแขนวงแขน48ที่เราสร้างได้นะแบ่งครึ่งค่ะแบ่งครึ่งเราลบออกครึ่งเซนนะคะแล้วก็ตีจากจุด1เนี่ยมาหาจุดตัดนี้จุดตัดเส้นนี้23ครึ่งนี่เป็นจุด4เราตี4มาหา15จาก2เท่ากับเส้นนี้ค่ะจากจุดนี้20เซนนะคะ20เป็นจุด5จาก5วัดเข้ามา2เซนตีจาก4มานี้อันนี้เป็นจุด6จุดนี้หาร3ค่ะหาร3 8 3 24หย่อนนิดนึงก็อ่ะเกือบ8นะคะอ่ะจุดนี้ก็แบ่งครึ่งค่ะจุดนี้วัดขึ้นไปเซนครึ่งจุดนี้วัดลงมาครึ่งเซนวัดขึ้นครึ่งเซนจากตรงนี้แบ่งครึ่งนะคะตรงนี้เราจะไม่ใส่ตัวเลขเพราะว่าเดี๋ยวจะงงนี่แบ่งครึ่งค่ะแบ่งครึ่งวัดลงมาจุด75นี่นะคะแล้วจากเส้นหลังเนี่ยเราวัดครึ่งเซนแล้วเรามาโค้งค่ะโค้งจุดนี้นี่ค่ะแล้วจุดนี้เราก็หมุนนิดนึงนะคะโค้งจาก4มาค่ะให้มารับกับจุดนี้อันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะนี่นิดเดียวประมาณเกือบครึ่งเซนอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาโค้งด้านหน้าเราก็โค้งจาก4มาจุดนี้แล้วก็มาจุดนี้แล้วก็มาจุดนี้นี่ค่ะจุดนี้เท่าเดิมนะคะเราก็เอาไม้โค้งเราเนี่ยปรับนี่ค่ะเส้นนี้จะเป็นเส้นหน้าอันนี้ด้านหลังนี่ด้านหน้าเดี๋ยวตัดออกมาให้ดูแล้วเรามาเช็คก่อนค่ะว่าวงแขนได้48ไหมเราก็เช็คด้านหลัง2448ค่ะพอดีเลยค่ะ48นะคะนำไปใส่กับเสื้อที่เราสร้างไว้วงแขน48ได้เลยแบบนี้เราจะไม่ฮีทหัวแขนเพื่อใส่กับเสื้อเชิ้ตตัดเลยค่ะแล้วก็ตัดชิ้นหน้าออกอ
นี่ค่ะอันนี้ด้านหน้าอันนี้ด้านหลังแล้วก็ติดไว้นิดนึงสำหรับแขนเสื้อแขนเสื้อของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะไว้มาทำแขนสี่เหลี่ยมให้ดูอีกนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้จะไปลงใน YouTube ให้กับเพื่อนๆได้ลองมาทำดูนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ